ัสดีครับนี่ครับผมฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับเป็นไงเสียงชัดเจนดีไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ที่มาไลฟ์นี่นะครับบางคนเมื่อกี้ป้าหมูบอกว่าว่างใช่ไหมไม่ได้ว่างนะครับแค่ว่าวันนี้แต่งหน้าแล้ว งานมันเร็วมากครับเสียดายหน้านะเดี๋ยวกลับบ้านไปเนี่ยจะต้องคลีนซิ่งหน้าก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเอาพื้นที่มาไลฟ์ IG บ้างดีกว่าเพราะว่า IG เนี่ยไม่ได้ถูกไลฟ์มานานแล้วนะครับผมก็พูดคุยทักทายกับทุกคนเล่นๆนะครับเพราะว่าอุตส่าห์แต่งหน้าแล้วนะแต่งหน้าแล้วก็ต้องไอ้นี่แต่เอาฟิลเตอร์มาบังทำไมก็ฟิลเตอร์มันน่ารักอ่ะไหนลองปิดฟิลเตอร์ปึ๊บโหหน้าแย่มากเลยอ่ะหน้ามีสิวด้วยเนี่ยนะฮะงั้นใส่ฟิลเตอร์ดีกว่านะเออใส่ฟิลเตอร์ดีกว่าขอดูต่างหูหน่อยมันต่างหูแฟนคลับซื้อให้อ่ะของหลุยมั้งใช่ปะของหลุยหรือของอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเป็นกระทิงอ่ะมีสิวก็รอขี้อวยนะแล้วฟอร์มเจแปนฮายช่วงนี้ผอมไปเหรอโหผมว่าผมอ้วนนะอ้วนขึ้นเยอะเลยผมต้องลดหุ่นแล้วก็เพิ่มกล้ามหน่อยนะไม่มีเวลาไปเล่นฟิตเนสเลยเล่นแต่เกมดีออเหรอดีออดีออโทษจริงๆไม่ค่อยเก่งเรื่องแบรนด์เท่าไหร่ครับคำทักทายจากตุรกีฮายตุรกีฮายมาเลเซียวันนี้กินอะไรดีคิมช่วยคิดหน่อยวันนี้เหรอกินแล้วผมจะได้กินแล้วผมจะกลับบ้านอยู่แล้วผมไม่ได้มีงานต่อนี่ใช่ไหมหรือว่าผมมีงานต่อแล้วผมกลับบ้านวะไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้แล้วพี่คอปไปไหนพี่คอปไปซ้อมเพลงครับวันนี้กลับเร็วเพราะว่าพี่คอปต้องไปซ้อมมีตตัวเองนะครับนะนัดห้องซ้อมเอาไว้ก็เลยต้องกลับเร็วไม่ได้รวมแฟนคลับอะไรโน่นนี่แต่ด้วยสถานการณ์เนาะฮายอินโดนีเซียฮายฟิลิปปินดูนิ่งๆนะเหนื่อยไหมก็ไม่ได้เหนื่อยครับผมแค่ว่างานมันก็ทางการนิดนึงสวัสดีตังนะวันนี้แต่งหน้าแหละไม่มีอะไรมากครับแต่งหน้าก็ใช้หน้าไม่คุ้มนะครับบริษัทอุตสาห์จ้างช่างแต่งหน้ามาก็ใช้หน้าให้คุ้มหน่อยแต่ก็ใส่ฟิลเตอร์มาร์กหน้าอยู่ดีนะครับ น่ารักดีเนื้อเดนมันทำให้ผมฟันใหญ่ขึ้นได้เลยมันทำฟันขาวให้ด้วยอ่ะเติมลิปให้ด้วยพี่คิมผมทำไมทุกคนมองว่าผมผอมลงอ่ะผมออกจะตัวใหญ่นี่ดูตัวเบลเลอร์ดูเทียบกับหน้าเห็นไหมหน้ากับตัวเนี่ยต่างกันเยอะอยู่นะตัวผอมเหรอผมว่าผมอ้วนขึ้นนะแต่ว่าแค่ว่าไม่มีกล้ามแค่นั้นเองกล้ามหายครับแต่ตัวใหญ่ขึ้นและอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นเพิ่มขึ้นตั้งเยอะ68แล้วเนี่ยจะ70อยู่แล้วน้ำหนักคอมันดูยาวเอ้าคอเป็นนักแสดงอ่ะเวลาอยู่ในกล้องมันก็ต้องอย่างนั้นแน่อายุ30จริงไหมครับไม่จริงครับอายุ15ครับสาวลำมงคอยาวมากมีโอชาติที่เราเกิดเป็นยีราฟพี่พูดภาษาจีนได้ไหมทิ้งบูตงร่างมัดแมนแต่หน้าหนักมากครับไม่มัดแมนหรอกตัวน้อยนึงคนดูเยอะดีเนาะใน IG Do you have to wish
stream tonight maybe นะ maybe maybe พี่คิมคนหล่อกำลังขอกำลังใจสอบหน่อยจริงๆผมสตรีมผมไม่ค่อยได้คุยกับพวกคุณนะเพราะผมเล่นเกมอะเนาะผมไม่ค่อยได้คุยกับทุกคนเท่าไหร่แอบผู้งานมันดูไม่ดีนะครับฮายเวียดนามBye bye, I'm going to eat now. Can you อ่านไม่ทัน Can you please say Mahagokayo? เป็นพี่ไม่รู้ขอชื่อด้อมคิมคอปหน่อยค่ะชื่อด้อมคิมคอปก็มอนสเตอร์ไงมอนสเตอร์ไงทักใดเป็นภาษาใต้หน่อยภาษาใต้พูดไม่ได้นี่ฮะฮายฟอร์มคาซักสจริงความหล่อมันมีหลายมุมมองนะใครก็หล่อได้อ้าวสวัสดีบ้านครับบ้านไม่ต้องตกใจนะทำไมพี่ไลฟ์ IG งานที่เราไปวันเนี้ยงานที่พี่ไปวันเนี้ยขึ้นไปประมาณ5นาทีแต่งหน้าเกือบ2ชั่วโมงพี่เสียดายหน้าตัวเองพี่ก็เลยขึ้นมาไลฟ์ IG นิดนึง ใช่ใช่แต่แฟนเยอะเลย Hi from Thailand โอเค Thailand นะ Hello in the fan where you come from อยู่แบบว่าบอกไอหน่อยได้ไหมทำยังไงให้มั่นใจในตัวเองเหรอคิมเองคิมก็เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองนะแต่ว่าฝึกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียพี่คิมฟิลิปปินส์ซียูซูนนะฟิลิปปินส์นะประมาณแบบว่ากลางปีมั้งใช่ไหมเดี๋ยวได้มีแฟนมีทที่แรกนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับเหมือนจะเป็นฟิลิปปินส์เหมือนเขาคอนเฟิร์มมาแล้วนะหวังว่าจะได้ไปหวังว่าจะไม่มีอเมริกาไฮคอรีอาไฮเฮ้ยคอรีแฟนส์อินโดนีเซียแฟนเยซูนะพี่คิมเย้มาหากันเยอะๆนะอินโดแฟนเอ้ยฟิลิปปินส์แฟนเอ้ยไปที่ไหนนะจำไม่ได้ฟิลิปปินส์เขาก็พยายามคุยกับพี่มากเลยใช่พี่ก็พยายามคุยกับเขามากเหมือนกันวันนี้สระผมไปกี่แก้วแล้วคะสระผมไปกี่แก้วอะไรคือแก้วไม่เข้าใจอ่ะWhen will you come to Indonesia? อยู่จ้างมีสิถ้าอยู่จ้างมีจะไปไอ้ก็อยากไปหาอยู่เหมือนกัน Indonesia ไปก่อนฟิลิปปินส์เขาจ้างมาแล้วก็ไปฟิลิปปินส์ก่อนอยากไปทุกที่แหละพี่คิมใช้ยาสระผมอะไรแปรงฟันอะตายดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าใช้ยาสระผมอย่างนั้นเพิ่งรู้ว่าคนดูเราปั่นกันอันนี้ด้วยนะครับผม
ไต้หวันเอ้ยเป็นมุกครับพี่คิมโอเคโอเค I love you คิมอนอยากกินลุงคิมกระทะเนยโอ้มันเจ๊งไปแล้วดิเธอช่วยกันอุดหนุนดีเวลาเปิดร้านอะไรอ่ะ We go Thailand for you พี่คิมนะโอเคโอเคพี่คิม can you ask what is the love when are you go back homeพี่คิมใช้ยาน่าจะเป็นฟิลเตอร์นะที่พันขาวๆอย่างนี้น่าจะเป็นฟิลเตอร์ของจริงๆมันขาวไหมขอลบฟิลเตอร์ก่อนเนี่ยทำไงอ่ะทำให้เป็นนะเจ้ามันงงเดี๋ยวทำเดี๋ยวพลาดทำไมมันมีตามันมีขนตาด้วยไม่เอาขนตาเฮ้ยมันมีขนตาไม่เอาขนตาเอาคนตาออกไปอ๋อเออนี่นี่หายแล้วเตอร์กี้ฮายวันนี้หาฟอร์มชายหน้าแต่พิมพ์ไทยจ้ะเออพี่คิม do you like ฮ่องกง I like ติ่มซำมากเลย I like ติ่มซำยูเครนเหรออ๋อWhen you are SB5 come to Vietnam, okay. You จ้างมีเหมือนเดิมแหละมีจะไปนะ You are my family. Oh, thank you. Vietnam. I want a Gen Y 2. Okay. Have fun, นะ You go in now? No, I...Go to sleep in my home. สวัสดีครับพี่เฉียงใครเข้ามาเห็นหมดเลยวะเออเลิศวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แต่งหน้าแล้วทำงานแป๊บเดียวก็เลยเสียดายหน้านะครับเพราะว่าแต่งหน้าทีนึงก็โอกาสสิวขึ้นก็ขึ้นอีกนะครับช่วงนี้ผมสิวขึ้นเยอะด้วยผมแพ้ตรงเนี้ยเนี่ยสิวเนี่ยฟิลเตอร์มันลบให้นะแต่ว่าจริงๆมันมีสิวตรงนี้เต็มไปหมดเลยก็แบบเหมือนมันแพ้กองเจ้าหญิงหลงยุคกับทานหนวดเยอะอะไรเงี้ยมันก็แพ้ไม่ค่อยแพ้อะไรนะจริงๆแต่ว่าแพ้อันนี้ก็เห็นแล้วไหมอ้าวเห็นที่ใครจะบอกสวัสดีครับพี่เฉียง Can you speak English? No Can you say hello in Vietnam? Hello Vietnam So handsome พี่คิม I'm from Indonesia Okay HiI love you cute อินเตอร์แฟนปลดเข้าใจพี่คิมใช่ใช่ใช่พี่คิมเตรียมตัวไปเรียนก่อนนะครับสวัสดีครับผมยังต้องเป็นแบบน้องมาร์กและน้องมาร์กนี่เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะตั้งใจเรียนใช่ไหมเขาจะตั้งใจเรียนแล้วเขาแบบว่าจะไปหาหมอกิจใช่ไหมเราต้องตั้งใจเรียนเหมือนกันเราจะได้สื่อสารกับอินเตอร์แฟนได้ดีกว่านี้Love your earring. Oh, thank you. Why are you so pretty? No, no pretty. I but so handsome. Now you know. Kim, I'm cry because of EP 5.
I think you cry แบบ EP EP 6 EP 7 EP 9 EP 8 EP 10 or EP เลยอ่ะขอ F เสียงเนี่ยอุ้ยมันสบายมากเลยนะดูดิเนี่ยมันสบายมากเลยมันดีมากเราไปนั่งรถตู้เว้ยแล้วพี่รถตู้อ่ะเขามีอันนี้มาให้เอ้ยเขาอันนี้เขาเราก็เลยแบบว่าถามเขาว่าพี่ขายที่ไหนเนี่ยสั่งที่ไหนเขาบอกว่าอ๋อเขาสั่งมาจากต่างประเทศนะเดี๋ยวของจะเข้าช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยเราก็เลยสั่งเขาเนี่ยลูกละ400บาทนี่ซื้อมา2ลูกเอาไว้ให้คนนั่งข้างด้วยก็นุ่มดีสวัสดีพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟช่างภาพนะครับโอ้โหไม่ได้เจอเลยไม่ได้ไปถ่ายลงยูก็ไม่เจอพี่เคนะโอ้โหมันดีฮะพี่คิมมี2คนเออมันติดฟิลเตอร์ข้างหลังด้วยอันนี้เป็นรูปข้างหลังอ่ะเป็นรูปข้างหลังเป็นรูปมีงานวันไหนอีกอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะเราไม่ค่อยดูตารางงานครับโอ้ไม่ก็ปล่อยตัวเองไปเรื่อยๆครับได้งานตอนไหนก็ไปทำตอนนั้นหนึ่งที่สุดนะครับผมสวัสดีครับให้ใครนั่งข้างคอปเตอร์เหรออ๋อคอปเตอร์เขาถนัดนั่งรถเตี้ยๆนะครับรถแบบซุปเปอร์คาร์หรือไม่ก็รถสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยมีใครสนใจโดเนทรถสปอร์ตมาให้ไหมล่ะเดี๋ยวจะได้ขับไปรับคอปเตอร์พวก Porsche อะไรอย่างงี้นะครับผมก็สามารถที่จะสามารถบริจาคมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขับไปรับคอปเตอร์ให้ครับ ขับ Fortuner คอปเตอร์ไม่ชอบหรอก เหนื่อยมั้ยเนี่ยเหนื่อยเรื่องอะไรอ่ะงั้นให้เตอร์แล้วกันอ้าวให้คิมไงคิมจะได้ไปรับคอปเตอร์ไงให้คอปเตอร์ก็ไม่มีเคียร์คอปเตอร์ไม่ได้ไปรับคิมนะโดนล่าสุดโดนเนี่ยซุปเปอร์คาร์แล้วบ้าเหรอแพงมากไม่ไหวหรอกขอบคุณที่ยังมีคนดีๆแบบนี้บนโลกรู้ได้ไงว่าผมเป็นคนดีเพราะว่าจะเป็นคนชั่วก็ได้นะครับคุณรักคอปเตอร์ไหมรักสิไม่รักก็จะทำงานด้วยกันมาตั้งนานขนาดนี้แล้วไอ้การเวทพอร์ต EP 6You're so nice boyฟิลเตอร์น่ารักครับพี่คิมเฮ้ยฟิลเตอร์นี่ดีโน1ตลอดการของผม Can you filter turn off มันจะทำให้หน้าบวมมากเลยนะถ้าฟิลเตอร์ turn off เนี่ยฟิลเตอร์ turn offคิมที่อยู่ในมือถือของคนที่นั่งดูโทรศัพท์ที่ชื่อคิมมาที่อยู่บนเกาะที่มีหน้าคิมอยู่แล้วก็เป็นเกาะที่อยู่บนทวีปที่ชื่อคิมแล้วก็เป็นโลกที่เป็นคิมยังไงกันแล้วฮัลโหลอะไรนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วYou see my comment, I see. แปลไทยไม่พร้อมดูโปรดักชันเป็นอินโดนีเซียอันนี้เหรอนี่คนดูตั้งพันกว่าทำไมคอมเมนต์นี่อ่านทันนะเนี่ยปกติคอมเมนต์อ่านไม่ทันนะเนี่ยนี่อันนี้คอมเมนต์อ่านทันนะครับแสดงว่าฝีมืออยู่เนี่ยอิตาลีก็มาเฮ้ย
ฝากติดตามผลงานพวกผมไว้ด้วยนะเดี๋ยวมีผลงานดีๆมาเยอะๆให้ดูกันนะครับเราก็คาดหวังแล้วก็รอบทแบบปังๆอยู่นะเดี๋ยวก็คงได้เล่นแหละนะครับช่วงนี้มีผลงานละครหรืออะไรบ้างไหมครับอุ้ยมีเยอะเลยแต่ว่าก็ถ่ายอยู่เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆออนนะครับนะน้องบาสไปไหนคะอันนี้ต้องถามทีมงานนะครับเหมือนบาสจะไม่ว่างนะจริงๆบาสจะต้องมาแหละแต่บาสติดธุระส่วนตัวครับก็รับรางวัลก็ใช้เวลาแป๊บๆนะฮะส่งตัวแทนมาก็ได้จริงๆคอปเตอร์เกือบไม่ว่างนะเดี๋ยวคอปเตอร์มาให้เกือบไปผมไปรับคนเดียวละหิวข้าวไหมก็หิวนิดนึงครับเดี๋ยวกลับไปทานที่บ้านไปไหนเธอกลับบ้านเนี่ยไปกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวขับรถไปด้วยนะนี่ผมคาดเข็มขัดอยู่นะมาหาผมไม่คาดเข็มขัดพอดีว่ากล้องมันไม่เห็นนี่นะครับเดี๋ยวดราม่าอะประเด็นแต่มันจะไม่ค่อยได้มองกล้องนะทีเนี้ยแล้วกลับบ้านกันดีกว่าฉันไปหาเธอได้ไหมตั้งแต่ฉันบอกเธอว่ารักใจฉันก็เป็นของเธอตั้งแต่บอกเธอว่ารักรู้ไหมฉันคิดมาเสมอต้องรู้แล้วเธอฉันดีไงก็คงไม่สำคัญไปกว่าเธอไว้ใจกันเธอที่รักเว้ยรถโยกที่รักมีใครอยากจะมาแบบให้คิดเป็นคนขับรถให้ไหมอารมณ์ประมาณว่าขับรถไปรับที่บ้านพร้อมกับยื่นดอกไม้ให้สวัสดีครับต้อนรับเช้าวันใหม่อะไรอย่างเงี้ยอยากทำรายการเซอร์ไพรส์แฟนคลับเหมือนมันมีรายการนึงนะถ้าใครไม่เคยไปดูได้นะเป็นรายการที่ผมไปเซอร์ไพรส์แฟนคลับอ่ะผมอยากทำอีกเหมือนกันนะอยากทำอีกเหมือนกันไม่ต้องห่วงครับเขารถดีนะผมขับอยู่ประมาณ40เองเนี่ยชิดซ้ายตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าบางทีอยากหันมาอ่านแชทบ้างอะไรบ้างเนี่ยน่าจะถึงบ้านน่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนะครับ แต่คิดถึงทุกคนมากเลยนะ เห็นว่ามีงานก็คิดกะว่าแบบกะได้เจอทุกคนได้ทักทายทุกคนปรากฏว่างานมันรีบมากนะครับก็เลยไม่ได้คุยไม่ได้อะไรก็เลยมาทางนี้แทนเพราะว่าคิดถึงจัดเลยนะมาเติมพลังหน่อยเพราะว่าทำแต่งงานถ่ายละครแต่ไม่ค่อยได้เจอทุกคนเลยนะครับช่วงเวลาที่ผมมีความสุขที่สุดคือช่วงเวลาประมาณเมื่อ3ปีที่แล้วมั้งที่ออกงานอีเวนต์ทุกวันน่ะแล้วได้เจอทุกคนทุกวันน่ะหลายคนอาจจะเบื่อแบบโอ้ยโหตามพี่คิมทั้งสัปดาห์เลยก็แบบเบื่อไม่มากันแต่ผมดีใจทุกครั้งนะที่ได้เห็นทุกๆคนเลยนะครับที่มางานอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแบบงานไลฟ์งานอะไรที่ได้แชทกับทุกคนน่ะก็มีความสุขอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันหายๆนะครับก็มันเป็นช่วงเราถ่ายละครด้วยแหละเราให้คิวละคร3เรื่องสัปดาห์เดียวอ่ะจันทร์อังคารพุธนะพฤหัสวันเดียวนะอีกเรื่องให้วันเดียวให้วันพฤหัสวันเดียวแล้วก็อีกเรื่องนึงให้ศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะงั้นมันก็เลยทำให้ทำงานมา7วันมา 3-4 เดือนแล้วเนี่ยทำงานแบบงานปิดงานสร้างผลงานแต่ก็ยังอยากทำอยู่นะอยากมีผลงานเยอะๆเผื่องานไหนติดคีมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
ามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าก็เพื่ออนาคตตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อแฟนๆด้วยจะได้เห็นผลงานผมไปตลอดนะก็จริงๆอยากท้าทายตัวเองอยากลองบทบาทใหม่ๆเยอะๆครับอยากลองอะไรหลายๆแบบในชีวิตมันก็ดีนะครับก็เป็นปีที่ค่อนข้างที่จะวัดดวงเหมือนกันว่าผลงานที่เราทำไปเนี่ยมันจะออกมาดีไหมจะมีคนชอบมากขึ้นมีคนติดตามมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คาดหวังกับหลายๆเรื่องนะครับในทางแมสเนี่ยเราก็คาดหวังกับเจ้าหญิงลงยุคนะฮะในทางแบบว่าบอยเลิฟเนี่ยเราก็คาดหวังหลายๆเรื่องเลยเพราะว่าเราก็ถ่ายไป2เรื่อง3เรื่องเนาะนะครับก็คาดหวังอยากสักเซสขึ้นนะอยากมีอยากสักเซสขึ้นนะครับแต่ก็ดีใจนะที่แบบอินเตอร์แฟนเราไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรให้อินเตอร์แฟนเลยแต่อินเตอร์แฟนก็ยังติดตามอยู่นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะส่วนแฟนไทยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเราขอบคุณกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะเราฟังไทยรู้เรื่องไงเราพูดกันตลอดเวลาอยู่แล้วเจ้าหญิงลงยุคว่าบางคนอ่ะเขาบอกอย่างของเจนวายชมคิมว่าคิมเล่นเป็นธรรมชาติมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเจ้าหญิงหลงยุคอะมันท้าทายคิมมากเลยนะเพราะว่าคิมต้องเล่นเป็นคนอื่นแบบ 100% เลยต้องทั้งในอดีตทั้งปัจจุบันไม่มีตัวไหนที่เป็นตัวคิมเลยเพราะงั้นเนี่ยเราต้องฝึกโปรเจกต์เสียงให้แตกต่างจากตัวเองไปอะซึ่งมันยากมากกับการที่เราใช้เสียงตัวเองแบบปัจจุบันมาตลอดเวลาแล้ววันนึงเราต้องเปลี่ยนวิธีการโปรเจกต์เสียงใหม่อะซึ่งมันทำให้อาจจะมีบางซีนที่มันหลุดบ้างอะไรบ้างก็เป็นกังวลอยู่นะครับอาจจะมีแข็งแม่งสำหรับละครใหญ่นะครับละครชายหญิงที่เป็นพระเอกเรื่องแรกนะครับก็ไม่อยากให้คาดหวังนะครับแต่ว่าอยากให้ช่วยให้เชียร์แล้วกันว่าตัวเราเองเราถ่ายเรารู้ว่าบางซีนมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่บางซีนมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูแล้วกันนะยากครับยากมากมากเรื่องเจ้าหญิงน่าจะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ายากที่สุดในชีวิตผมละแต่มันไม่มีเรื่องแรกมันก็จะไม่มีเรื่องสองไงคือเรื่องแรกมันก็ถือว่าเราได้ลองชิมเราได้เรียนรู้แล้วได้ลองพัฒนาถ้าโชคดีที่ว่ามันแบบโอเคมันเข้าตากรรมการมันก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดว่ามันโอเคมันไม่เวิร์กมันเล่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะเล่นไม่เก่งอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนคือจะสังเกตได้แล้วว่าถ้าตอนไหนฉากไหนที่เล่นไม่ดีแสดงว่าฉากนั้นน่ะถ่ายแรกถ่ายคิวแรกยังปรับตัวไม่ทันนะครับเพราะว่าด้วยความที่ช่วงโควิดอะไรเงี้ยมันทำให้เวิร์กช็อปน้อยมันเลยทำให้เราเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวนั้นน่ะไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นหลังๆว่าได้สบายแล้วซีนไหนที่เล่นดีคือซีนที่ถ่ายหลังๆแล้วใกล้หมดคิวแต่นั้นเริ่มสบายแล้วตอนนี้ถ้าได้มีโอกาสอีกเรื่องนึงอ่ะผมมองว่าผมจะเล่นดีขึ้นแล้วก็เล่นได้เป็นธรรมชาติมากๆเหมือนกับตัวละครของมาร์คที่ผมเล่นได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าซีซั่นแรกเพราะผมชินกับมันแล้วไงผมสามารถเป็นตะมุงตะมิงงุ้งยิงงุ้งยิงได้อย่างธรรมชาติแหละเพราะว่าผมซึมซับน้องมาร์คเข้ามาในตัวเองแล้วเรียบร้อยอยากเล่นไปอีกเรื่อยๆนะครับละครมันเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ท้าทายแล้วก็อะไรแต่ว่าวันที่ละครมันฉายมันหายเหนื่อยจริงๆนะละครมันหายแล้วมีคนเชียร์มีคนชมมีคนติไม่ต้องให้ได้ชมเนี่ยแค่ติก็มีความสุขครับก็เหมือนว่าเราก็ได้พัฒนาไปอีกขั้นอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นผลงานตัวเองที่เราถ่ายมาเพราะปกติเวลาการถ่ายทำมาเราจะไม่ได้เห็นผลงานตัวเองนะถ่ายเสร็จคัดคอมพิวต์ครับอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็เปลี่ยนฉากเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อถ่ายฉากต่อไปอีกเ
ราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นตัวเองเลยเราก็จะได้เห็นพร้อมกันกับคนดูนั่นแหละงั้นก็รอดูตัวเองดูผลงานมีผลงานหนึ่งที่ผมกลัวมากครับมันเป็นผลงานละครสั้นที่ออนทาง YouTube มันเป็นละครที่ว่าผมต้องถูกสลับร่างไปเป็นผู้หญิงเว้ยซึ่งเป็นละครตอนเดียวอ่ะละครตอนเดียวละครสั้นๆคล้ายๆฟ้ามีตาอะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งแบบเล่นแบบมันด้วยความที่มันสั้นน่ะมันทำให้เราทำการบ้านกับตัวละครได้น้อยซึ่งผมไม่มั่นใจเว้ยว่าผมจะเล่นได้ดีหรือเปล่าเพราะตอนที่เวิร์กช็อปผมเล่นเป็นสาวเลยเว้ยแล้วเขาบอกว่ามันดีนะแต่มันสาวไปเพราะคนที่ถูกสลับร่างด้วยเขาเป็นแม่ค้าแม่ค้าปากมากพูดมากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีความแบบจริตผู้หญิงเยอะอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องเป็นการตีความใหม่ผมไม่ตีความมันแบบว่าโอ้ยสาวห้องเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูได้นะครับวันนั้นก็โอเคก็ดูเพลินๆได้ครับอยากเล่นเรื่องยาวสลับล่างอ่ะถ้าเล่นเรื่องเราสลับล่างคงสนุกมากนะถ้าทายดีอ่ะคือได้ไปลองเล่นแล้วแต่ว่าผู้หญิงเขาเป็นบุคลิกค่อนข้างห้าวอยู่แล้วที่สลับด้วยเขาก็เลยแบบมันก็เลยเล่นยากมันก็เลยไม่ได้เล่นสาวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากเล่นแบบผู้หญิงเรียบร้อยเลยอ่ะแล้วแบบสลับร่างกันเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ่ะท้าทายอ่ะอยากเล่นคงสนุกน่าดูอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบซีรีส์วายกับคอปเตอร์ก็อยากแบบอยากเล่นซีรีส์แบบเนื้อหาเดือดๆนะแบบซีรีส์วายผีไหมเจอผีกันหรอหรือซีรีส์วายแบบแนวแบบฆาตกรโรคจิตพระเอกเป็นฆาตกรโรคจิตส่วนนายเอกคือเหยื่อที่ถูกจับมาจับมาเหมือนจับเหมือนหนังฝรั่งอะที่แบบจะจับมาทรมานมาขังมาอะไรอย่างเงี้ยมาทรมานมาทรมานไปทรมานมาเกิดความรักอันนี้ตอนสุดท้ายก็เลยแบบแต่ถ้าก็เป็นแนวเนี้ยต้องจบไม่สมหวังพระเอกไม่ต้องไม่ติดคุกก็ต้องตายแต่ผมอยากเล่นนะแบบ bad ending อ่ะจบ bad ending อยากเล่นจังมีผู้จัดท่านใดแบบสนใจทำนะฮะผมคิดพล็อตเรื่องให้ได้นะผมอยากเล่นเป็นฆาตกรโรคจิต เล่นนะครับพี่อยู่บ้านกับแม่หรือแยกกันอยู่อ๋อคิมแม่เขาต้องเป็นคุณครูไงเขาก็เลยต้องอยู่จังหวัดสมุทรปราการครับส่วนคิมเพื่อความสบายในการไปทำงานของคิมทุกวันน่ะคิมก็ต้องใกล้แก่ที่ทำงานคิมก็เลยมีบ้านอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะครับก็ผ่อนอ้วกแตกอยู่ครับก็เหนื่อยการทำงานและใช้หนี้เป็นมาเฟียสักเรื่องไหมมาเฟียก็อยากเล่นนะขอเป็นมาเฟียที่แบบสั่งลูกน้องอย่างเดียวได้ไหมไม่ต้องต่อยเยอะสั่งลูกน้องอย่างเดียวเป็นมาเฟียของพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสครับของพวกนี้ก็ขึ้นอยู่โอกาสนะก็ขึ้นอยู่กับโอกาสและทามมิ่งนะถ้ามีโอกาสก็จะได้เล่นแหละนะอย่างเรื่องโค้ดเฟนก็ถือว่าก็แนวแบบก็ดีนะเป็นแบบเล่นแสดงเป็นโฮโลแกรมอะไรเงี้ยก็เลิศอยู่นะก็ดีนะครับก็หวังว่าภาค2จะน่าสนใจนะครับก็ถ่ายกันไปใกล้เสร็จแล้วนะครับ6ตอนแล้วใช้เวลาเร็วมากนะก็ถ่ายใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะโอ้โหแสงสวยจังมีพระอาทิตย์ตกรำไรฉันพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ฉันพยายามเรียนภาษาไทยอ๋อเลิศซอมบี้เหรอเงี้ยก็น่าสนใจนะ
ากเห็นพี่คิมเล่นเป็นเทพบุตรเหรอเล่นเป็นเทวดาเหรอเทวดาที่รักกับคนแล้วลงมาจุติอย่างเงี้ยหรอก็ดีนะแบบเสกนู่นเสกนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้มันก็เหมือนเพลงนี้ดิที่จริงนะรักเธอทั้งหัวใจอันนั้นก็เป็นเหมือนเทวดานะแต่มันแข็งไม่ยอมพูดไปอยากเห็นพี่คิมบทพูดน้อยและใช้สายตาเยอะๆอ่ะได้เห็นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงปีนี้มีตัวละครที่พูดน้อยอยู่ครับรอดูแล้วกันว่าเรื่องอะไรเป็นแฟนกับผีเหรอเพราะว่าผมควรเป็นแฟนเองผมควรเป็นผีเองมากกว่านะถ้าพอท่านได้กับคอปเตอร์คอปเตอร์ไม่น่าเป็นผีเข้าผมว่าผมเป็นผีเข้ากว่าโอเคฮะวันนี้รถค่อนข้างโล่งเลยแล้วก็ใกล้ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะลงแล้วฮะบทพูดน้อยไม่ต้องห่วงนะครับมีเรื่องหนึ่งเลยพูดน้อยสุขุมสุขุมหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่เพราะตัวเองพูดมากนะเธอเคยถามว่าฉันรักเธออยากจะรู้รักเพราะอะไรกลับไปคิดไปค้นไปครวญมากมายไม่เจอคำตอบแต่ผ่านมันนั้นตัวฉันอยากรู้ที่อุ๊ยพอดให้เขาแซงไปรถสวยให้แซงครับผมว้าวเท่จังสักวันหนึ่งนะแต่ไม่เคยหาเหตุผลใดๆก็เป็นสุขใจมีเพียงกันอาจจะฟังได้ไร้เหตุผลกับสิ่งที่ทำให้คนรักกันเป็นเพียงรอยยิ้มรอยยันเมื่อวันได้เจอจะหาเหตุผลสักคำสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอยิ่งตัวฉันได้เจอสิ่งดีงามเรื่องความรักมันเป็นเรื่องใจต่อใจเรามีใจเราก็ได้ไปต่อไปไม่จำเป็นที่ต้องแคร์ใครต่อใครไม่แคร์ถ้าเธอไม่แคร์อีกนานไหมถึงได้ใช้คำว่ารักกันต้องให้ฉันสร้างความรักไปอีกเท่าไหร่ถ้าเธอที่เก็บลืมมองแล้วลองเปิดใจได้ไหมเธอรักใครบอกมาถ้าถึงหมู่บ้านแล้วคนเขาออกมาวิ่งมาเดินเต็มไปหมดเลยผมต้องออกมาวิ่งมาเดินบ้างแหละ
จะไปนั่งพึ่งยิมอย่างเดียวมันไม่ได้ออกมาวิ่งหน้าบ้านเนี่ยนะเนี่ยอีกนานไหมถึงได้ใช้คำว่ารักกันต้องให้ฉันซ่อนความรักไว้อีกเท่าไหร่ปิดตาเธอที่กำลังมองและลองเปิดใจได้ไหมว่าเธอรักใครบอกมาโอเคมาถึงบ้างแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแม่อยู่เป็นเพื่อนกันระหว่างเดินทางกลับบ้านนะครับเดี๋ยวลงไปก็จะไปหาข้าวทานแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายพักผ่อนหย่อนใจคลีนซิ่งหน้าเดี๋ยวเป็นสิวเยอะกว่านี้แล้วเจอกันโอแก่แน่นะคะที่รักของผมไปแล้วเจอกันนะขอบคุณทุกคนที่ดูกัน